ครับท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกคุณโทนี่วูดซัมกันนิดนึงนะครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดผ่านแค่คิดขึ้นไทยนะครับขับเฮาส์พูดหลายประเด็นนะหัวข้อที่พูดเมื่อคืนนี้บอกว่าเศรษฐกิจพังยับประยุทธ์รับมือไม่ไหวเราเนี่ยจะเปิดประเทศแต่พรก.ฉุกเฉินยังมีอยู่โอ้โหนี่ประเด็นที่ตั้งคำถามเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยรัฐบาลนี้กลัวเสถียรภาพตัวเองกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเสียเสถียรภาพมากกว่ารัฐบาลเนี่ยกับประเทศเนี่ยมันคนละเรื่องกันประเทศอยู่ระดับสูงกว่านะเพราะรวมกับประชาชนแต่ตัวรัฐบาลมาแล้วก็ไปเปลี่ยนไปได้ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยประชาชนก็เลือกตั้งมาใหม่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลก็ได้พรรคที่ไม่ได้คำตอบที่ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่มีความสามารถโอ้โหว่าเข้าไปนั่นครม.เป็นแบบนี้มันไปไม่รอดจริงๆนะครับพูดล่ายาวไปหลายเรื่องย้ำสุดท้ายบอกว่าแม้รัฐบาลใหม่ได้แลนสไลด์ไปแล้วก็เป็นทุกขลาภเพราะตอนนี้เละหมดแล้วลองไปฟังเสียงโทนี่วูดซัมดูนะฮะที่เนี่ยรัฐบาลกลัวเสถียรภาพตัวเองมากกว่าเสถียรภาพประเทศgovernment กับประเทศเนี่ยคนละเรื่องประเทศมันระดับสูงกว่ารวมทั้งประชาชนแต่ตัวรัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนมาก็ไปเปลี่ยนใหม่ได้มันไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยใช่มั้ยรัฐบาลนี้ไม่ดีประชาชนก็เลือกใหม่เปลี่ยนใหม่คือให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ดีเหรอไม่ต้องหวงหรอกวันนี้หวงเก้าอี้ไว้ไม่ใช่หวงเพื่อชาติอ่ะเหมือนหวงเพื่อตัวเองเนี่ยมันไม่ได้หรอกแล้ววันนี้รัฐบาลนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่าครม.ชุดเนี้ยเป็นครม.ที่หาคนเข้ามาร่วมยากมากสังเกตดูไหมกว่าจะได้รัฐมนตรีคลังบุญท้ายเขาวกไปเอาคนกันเองเพราะมันไม่รู้จะเอาใครที่ไหนเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีพลังงานก็คนกันเองหมดคือวันนี้มันไม่สามารถหาคนที่มันอยากจะมาทำให้บ้านเมืองได้เต็มที่เพราะเขากลัวแล้วก็รัฐบาลพรรคร่วมก็เหมือนกันพรรคร่วมก็ได้พรรครัฐมนตรีที่เป็นแกนนำของพรรคแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่คำตอบที่จะแก้ปัญหาใช่ไหมอย่างรัฐมนตรีพาณิชย์เนี้ยท่านไม่ได้เป็นนักค้าขายอะไรท่านเข้าใจแล้วก็กว่าจะเจรจาอะไรต้องเจรจาโน่นเจรจานี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับถ้าเกิดรัฐบาลเป็นอย่างนี้ครม.เป็นแบบนี้เนี่ยมันไปไม่รอดจริงฮะเพราะว่าเรื่องมันยากกว่าที่คิดมันไม่เหมือนภาวะปกตินี่เป็นภาวะที่อย่างที่ผมบอกอ่ะเหมือนทะเลกำลังบ้าคลั่งเอากัปตันแบบเรื่อยๆมาเรียงๆไปพายไม่ได้ผมจะมาที่เนี่ยโอ้นะฮะยังกับตัวเองเนี่ยนะครับคือย้อนกลับไปนะถ้าท่านผู้ชมจำได้นะสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งปรับครม.กันบ่อยมากนะครับต่อเนื่องมาจนถึงน้องสาวก็คือคุณยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์เนี่ยนะก็ปรับครม.กันบ่อยมากเก้าอี้เนี่ยเป็นประหนึ่งนะต่างตอบแทนต่างตอบแทนจากผลงานต่างตอบแทนจากภารกิจถ้าบอกว่าเอาคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเนี่ยนะฮะเอามาบริหารแก้ปัญหาประเทศชาติเนี่ยนะครับมันไม่โกงไม่ถูกคอตสอต้องมาเอาผิดหลายคนต้องติดคุกไปก็เพราะรับใช้ก็เพราะรับคำสั่งนะครับอย่างดูเสี่ยไก่ดูรัมตีไก่เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วใครต่อใครอีกหลายคนหรือแม้แต่ยุค ของคุณยิ่งลักษณ์นะครับดูชัดๆเลยนะครับคุณบุญทรงเนี่ยก็อยู่ในคุกนะครับรัมตีช่วยเกษตรช่วยพาณิชย์ที่ชื่อตอนนี้มาเป็นผอ.นะฮะเพื่อไทยเนี่ยครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยณัฐวุฒิใสเกื้อนะครับเราดูก็รู้ว่ามีความรู้ความสามารถจะแก้ปัญหาวิกฤตนะเรื่องของจำนำข้าวได้ขนาดไหนอย่างไรตอบคำถามสี่ยังตอบไม่ได้วันนี้คุณทักษิณออกมาพูดแบบนี้นะย้อนกลับไปดูตัวเองเถอะวันนี้นายกนะฮะอาจจะไม่ได้ดีสมบูรณ์ไม่ได้ดีเลิศนะครับแต่การที่ไม่ได้ปรับครม.บ่อยครั้งทำให้รัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ในการบริหารกระทรวงมีนโยบายที่แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องครับเพราะตัวเองเป็นเจ้ากระทรวงอยู่นะครับดูแรงงานเอาแรงงานเนี่ยที่ถั่วพี่ปลายไม่ว่างใจเนี่ยนะฮะผลงานในการทำการลงไปช่วยเหลือการไปเยียวยาลูกจ้างหรือแม้แต่การเปิดตำแหน่งงานประสานกับต่างประเทศนะครับก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่พม.หรือแม้แต่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ดีนะครับคือวันนี้กลับไปมองดูตัวเองเถอะนั่นน่ะสิครับผมว่านะคนคือคนเราเนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์เขาขนาดนี้เนี่ยเอาพูดง่ายๆด่ารัฐบาลว่าเละทุกจุดอะไรเงี้ย
ตัวเองต้องไม่เคยทำอย่างนั้นก่อนเพราะอย่างที่พี่หนุ่มบอกแล้วฮะเก้าอี้รัฐมนตรีเก้าอี้ตำแหน่งต่างๆที่มีขึ้นในยุคสมัยรัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ล้วนแต่ก็ดูออกฮะว่าให้นั่งเพราะอะไรครับใช่ไหมฮะแล้วบอกให้เอาคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเนี่ยมาในรัฐบาลนี้บอกว่าเอาคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเนี่ยมานั่งซีเอ้าแล้วทำไมตอนของตัวเองไม่เห็นทำอย่างนั้นบ้างครับแล้วตอนเนี้ยมาพูดอย่างเงี้ยบอกว่าสมมติถ้าได้รัฐบาลใหม่แบบแลนสไลด์ก็คือของเขาเนาะที่เขาก็พูดกันมาตลอดก็จะเป็นทุกขลาภแบบนี้เนี่ยมันเป็นการสมมุตินะว่าถ้าได้จริงๆมันก็เป็นการปูหินไว้ก่อนไงว่าถ้าได้ขึ้นมาแล้วสมมติบริหารไม่ได้เละตุ้มเป๊ะเหมือนกันเนี่ยก็โยนก็จะได้อ้างขึ้นมาได้นะวันนี้ก็จะได้อ้างขึ้นมาได้ว่าก็เพราะรัฐบาลที่แล้วทำไว้มันเป็นทุกขลาภจะทำยังไงกันล่ะครับพี่น้องเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่หนักกว่าทุกขลาภเลยนะฮะแทบตกนรกเลยฮะเพราะว่ามาเจอหนี้จำนำข้าวที่ต้องไปใช้ผ่อนใช้มาโดยตลอดเจียดใช้ก็ใช้มาเรื่อยๆนะก็สิ่งที่รัฐบาลน้องสาวคุณทำทิ้งไว้ใช่อีกเยอะแยะมากมายแต่ทีนี้ยังมาจวกเรื่องกัญชาเขาอีกนะใช่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังไปพูดเรื่องประเด็นเรื่องของกัญชาอีกโทนี่วุฒิซัมเนี่ยก็พูดนะฮะบอกว่าคือตอนนี้มันมีข่าวออกมาแล้วนะฮะว่ากมธ.กัญชงกัญชาเนี่ยเขากำหนดหลักเกณฑ์คร่าวๆออกมาแล้วว่าปลูกได้กี่ต้นอะไรยังไงแล้วก็ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีการพูดถึงว่าถ้าปลูกเกิน20อะไรเงี้ยคือต้องมีการแบ่งค่าตอบแทนอะไรเงี้ยให้กับภาครัฐแต่มันยังเป็นคร่าวๆอยู่นะฮะครับโทนี่เนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิน20ต้นเนี่ยต้องแบ่งค่าตอบแทนให้รัฐทำไมปลูกต้องแบ่งค่าตอบแทนนี่ตั้งคำถามขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยกตัวอย่างว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีวันนึงเนี่ยเคยมีคนเอายาแคปซูลให้ตนเนี่ยกินเป็นยากัญชากินแล้วหลับสบายจริงๆหลับสบายแต่จริงๆแล้วมีสารเสพติดเขาไม่สกัดเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าบดแล้วก็ตากแห้งกินแล้วหลับสบายแต่ฝันร้ายหลับสบายแต่อาจจะฝันร้ายเพราะมีสารเสพติดในนั้นแล้วก็ทิ้งท้ายในประโยคนี้บอกว่าที่ช่วยคือเศรษฐกิจยาเสพติดเม็ดไม่กี่10เม็ดไม่กี่10บาทหาซื้อง่ายว่าอย่างนี้นะฮะลองฟังเสียงดูครับตอนฟินออกใหม่ๆเขาก็โฆษณาว่าฟินนี่มีสรรพคุณทางยาเยอะถามว่ามีไหมมีจริงแล้วไปทำเป็นมอร์ฟีนทำอะไรต่ออะไรพวกแก้ปวดกันเลยแต่ทีนี้ความที่คนเนี่ยเสพแล้วมันติดไอตัวเชื้อที่ติดเนี่ยมันมีสูงก็เลยเกิดความเมาก็เลยเอาไปใช้ในทางที่ผิดผลสุดท้ายมันออกเฮโรอีนมาเลยนะครับนั่นก็กัญชาเหมือนกันกัญชามันมีสารเสพติดอยู่ในตัวมันด้วยแต่มันมีตัวที่เป็นสรรพคุณทางยาด้วยแต่มันต้องสกัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาหลักที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการ educate กับคนหรือว่าการ educate เด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กเล็กๆเด็กน้อยเนี่ยหรือว่าเป็นการเตือนมันต้องมีต้องทำไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าปลูกเสรีแล้วปลูกเสรีวันนี้ก็ไม่รู้เสรีเท่าไหร่ปลูกบ้านแล้วต้น20ต้นเกิน20ต้นต้องแบ่งค่าตอบแทนให้รัฐผมว่าตลกว่ะเฮ้ยการปลูกเนี่ยพื้นที่ของเขาก็จะปลูกอะไรทำไมต้องไปแบ่งค่าตอบแทนได้แล้วแต่มันต้องไปควบคุมว่าปลูกเพื่อการอุตสาหกรรมปลูกเพื่อการส่งออกหรือปลูกเพื่อการบริโภคมันต้องไปคุมเอาตรงนั้นแล้วก็ปลูกเพื่อการอุตสาหกรรมแล้วคุณส่งใครคุณซัพพลายที่ไหนคุณมีโรงงานเป็นลูกไล่ของโรงงานหรือเปล่าโรงงานได้มาตรฐานไหมแล้วคุณต้องคุมการขนส่งการอะไรต่ออะไรคือมันต้องครบวงจรไม่ใช่ไปอยู่อยากจะหาเสียงก็บอกว่าเอ้ยปลูกกัญชาเสรีแล้วชนะแล้วแต่ชิบหายหมดคือมันแล้วนี่มาถึงมีการว่าประกอบอาหารทำอะไรได้บ้างใส่แม้กระทั่งไข่เจียวผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแล้วยังมีการองอะไรนะอย.ด้วยไปโฆษณาผมว่ามันเพี้ยนกันใหญ่ตอนฟินออกมาเดี๋ยวนะที่โทนี่วูดซัมเนี่ยพูดนี่เพิ่งพูดเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับ21มิถุนาแต่จริงๆเนี่ยแสดงว่าโทนี่ไม่ดูข่าวนะฮะ20มิถุนาเนี่ยทางกมธ.กัญชากัญชงนะฮะเขามีการพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงกันแล้วแล้วก็มีเงื่อนไขที่เขาเคาะออกมาเนี่ยการปลูกเบื้องต้นออกมาคืออย่างนี้ปลูกในครัวเรือนได้ไม่เกิน10ต้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่าแค่จดแจ้งหน่อยแจ้งให้ทราบหน่อยสถานพยาบาลเนี่ยไม่เกิน5ไร่อาจจะนี้ไปในกลุ่มเศรษฐกิจเพราะว่าที่คุณโทนี่พูดเนี่ยน่าจะหมายถึงพวกการปลูกแบบกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มเศรษฐกิจขนาดเล็กเนี่ยไม่เกิน5ไร่อันนี้เนี่ยคือจะมีรายละเอียดเนี่ยที่ต้องการให้กลุ่มนี้มีความคล่องตัวมากที่สุดพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าใครจะปลูกแล้วก็ไปทำเป็นธุรกิจเชิง SME เนี่ยคือจะทำให้คล่องตัวมากที่สุด
ค่าทำนงทำเนียมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีเลยก็ได้เนี่ยณวันเนี้ยกมท.เขาว่าอย่างนี้เลยนะคือ5ไร่ยังไงเกิน20ต้นแน่นอนใช่ส่วนกลุ่มเศรษฐกิจขนาดกลางเนี่ยไม่เกิน20ไร่อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็กลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ไร่ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนอันเนี้ยจุดประสงค์ของถ้ากลุ่มทุนขนาดเนี้ยที่จะปลูกได้เกิน20ไร่ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องหวังผลกำไรทางธุรกิจทางกมท.ก็มีการคุยกันว่าถ้าอย่างเงี้ยกลุ่มอันเนี้ยเอาเป็นว่าคือพูดง่ายๆไม่ได้อำนวยความสะดวกอะไรให้เขานะเขาจะอยากทำได้แต่คุณต้องแบ่งผลตอบแทนเนี่ยให้กับรัฐมากขึ้นเพื่อเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำกิจกรรมหรือว่าเอาไปใช้ในการแบ่งปันสังคมแล้วก็คืนให้กับรัฐบาลมากกว่าหน่อยเท่านั้นเองครับสรุปนะคุณโทนี่เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องยาเสพติดเขาจะรู้ในช่วงของการสงครามปราบปรามยาเสพติดนะครับอันนี้ยังเป็นชนักติดหลังนะที่นานาชาติเองก็มีการประณามแล้วว่าการเอานโยบายการปราบปรามกวาดล้างยาเสพติดไปใช้ในการเป้าหมายของการเข็นฆ่าคนเนี่ยนะฮะมันเกินกว่าที่จะกฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณโทนี่ก็ตอบเรื่องนี้ได้ไม่เต็มปากแต่ผมว่าเรื่องนี้สำคัญเนี่ยอีกเรื่องนึงก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับหนุนนะลงทุนคริปโตในตอนนู้นนะเหรียญดิจิตอลเงินสกุลดิจิตอลแต่พอมาถึงวันนี้นะครับอุ้ยให้กอดเอาไว้ไม่เชื่อเดี๋ยวทีมงานขึ้นรูปแบนเนอร์ดูก่อนก็ได้นะฮะตอนนี้ต้องกอดเงินสดไว้อย่าเอาไปทำอะไรอย่างอื่นนะฮะคือคุณโทนี่เนี่ยพูดผ่านแคร์คิกเกิลไทยเนี่ยนี่รูปนี้วันก่อนวันก่อนบอกว่าผมเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นทางเลือกในการชำระเงินพูดครั้งแรกนะประมาณต้นปี64พูดครั้งที่2นะทักษิณชี้เงินคริปโตเกิดแน่นี่กลางปีนะครับปลายปีทักษิณชี้ความมั่งคั่งของคนรุ่นใหม่อยู่ที่คริปโตโอ้โหนี่มันเชียร์ให้เล่นเลยนี่เด็กวัยรุ่นเห็นระดับโอ้โหนี่คุณลุงโทนี่พูดแบบนี้เรามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเทลงไปเลยไปเก่งกำไรอย่างที่คุณลุงบอกเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะฮะสุดท้ายพอมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะพี่น้องกอดเงินสดไว้นะอะไรที่ลงทุนที่มันติดตอยที่มันจมดิ่งเนี่ยนะกัดฟันกืนเลือดตัวเองไว้ก่อนกอดเงินสดไว้อย่าเอาไปทำอะไรอีกเดี๋ยวเราจะมาขยายความประเด็นนี้กันเนี่ยนะฮะโดยคุณทักษิณก็พูดนี่แหละพูดถึงเรื่องของการเล่นหุ้นการเล่นการเก็งกำไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะบอกว่าเลขานาโต้เนี่ยออกมาบอกสงครามรัสเซียยูเครนถ้าจะยาวอีกหลายปีเพราะฉะนั้นทุกคนแพ็คเสบียงกลับบ้านเก็บเงินสดมีเงินก็เก็งกำไรไว้มีเงินก็เก็งกำไรไว้นะเพราะฉะนั้นของที่เก็บเก็งกำไรไว้ทั้งหมดเนี่ยนะก็เก็งกำไรไว้ตอนนี้เนี่ยล่วงกันทั้งหมดล่วงกันทั้งโลกวันนี้ใครไปลงทุนนักลงทุนในไทยก็เริ่มไหลออกไปหมดแล้วในฐานะของนักเล่นหุ้นเลยขอแนะนำว่าผู้ที่ลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้น Ethereum Bitcoin หรือแม้แต่อะไรก็ตามเนี่ยขอให้เก็บเงินแช่ไว้ในกระเป๋าดีกว่าอ้าวลองไปฟังเสียงคุณทักษิณดูนะฮะจริงครับอันนี้เลยขอแนะนำว่าผู้ที่ลงทุนผู้ที่ speculate ไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นอีเธอเรียมเป็นบิตคอยหรือเป็นอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าเก็บเงินแช่ไว้ในกระเป๋าได้ก็เก็บถ้ามันขาดทุนเยอะก็แช่ไว้ก่อนไม่ขายไม่ขาดทุนแล้วถามว่าจะซื้อเพิ่มเวลานี้ไหมมันก็ต่ำนะ 21,145 ขนาดนี้แต่ว่าไม่ต้องรีบซื้อหรอกเพราะมันยังถึงมุดว่ามันไม่ลงต่อมันก็ยังไซด์เวย์ไปพักใหญ่ๆอยู่มันไม่ไปไหนไกลเพราะเนื่องจากว่าความกลัวของทั่วโลกมันเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ว่าถ้ามันเกิดป้องนิวเคลียร์ลงที่ไหนสักที่สงครามแล้วอันนี้ตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นระดับนี้เนี่ยมันก็จะไซด์เวย์แต่ว่าแน่นอนมันสไลด์ลงมากกว่าสไลด์ขึ้นแน่นอนผมเดาเอานะผมในฐานะนักเล่นหุ้นเหมือนกันก็คิดว่าวันนี้กอดเงินสดนี่ cash is king now เก็บไปเลยเก็บเงินสดเอาไว้ครับเงินสดคือพระเจ้านะฮะกอดเงินสดไว้นะครับในฐานะที่ผมเป็นนักเล่นหุ้นวันนี้นะพูดในฐานะที่ผมเป็นนักเล่นหุ้นเหมือนกันเนี่ยนะฮะถ้าไม่ถอนออกขาดทุนเยอะเจ็บตัวเยอะก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะฮะปล่อยไว้อย่างนั้นแหละและถามว่าจะซื้อเพิ่มไหมมันก็ลงนะมันก็ลงนะและมีแนวโน้มจะขึ้นมันก็ไม่ขึ้นหรอกมันก็จะทรงและมันก็จะลงนะมันก็จะลงวันนี้เราขออนุญาตทวนความจำนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับ
พราะพูดกับคุณทักษิณหรือว่าการจะเอาข้อมูลข่าวสารมานำเสนอมันก็ต้องว่าด้วยเรื่องของหลักฐานว่าด้วยเรื่องของข้อมูลทีมข่าวท็อปนิวส์ของเราเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปดูคำพูดของคุณทักษิณ นะครับคุณทักษิณเนี่ยเคยให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเงินสกุลดิจิตอลไว้หลายครั้งหลายครานะครับนายทักษิณพูดกลับไปกลับมาโดยเฉพาะครั้งนี้พูดย้อนกลับไปนี่ไม่รับผิดชอบเมื่อครั้งที่ผ่านมาเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเคยพูดมาก่อนครั้งหนึ่งเมื่อ2มีนาคม2564ทักษิณกล่าวในคลับเฮาส์แคร์คิดเคลื่อนไทยและบุรพักของท่านนี่แหละก็นั่งอยู่ข้างๆกันทั้งนั้นนี่แหละบอกว่าเรื่องของบิตคอยน์และเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยจะขึ้นต่อ2มีนาคมหลายคนก็เอ๊ยฟังดูนะลุงทักษิณว่ายังไงก็ฟังดูก่อนเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะบรรดาสาวกกันเนาะ30มีนาคม2564ทักษิณพูดย้ำอีกครั้งผมเชื่อว่าบิตคอยน์นี่จะเป็นทางเลือกในการชำระเงินแม้จะเป็นสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติแปลว่าอะไรฮะไม่มีอยู่จริงจับต้องไม่ได้คว้าน้ำเหลวหาอะไรก็ไม่เจอเงินในอากาศจะเอาเงินในอากาศซึ่งเป็นสิ่งสมมุติที่คุณทักษิณเองก็รู้อยู่เต็มอกเนี่ยนะฮะแต่เป็นสิ่งสมมุติที่ยอมรับได้นานไปซะอย่างนั้นไปการันตีสิ่งสมมุติไปการันตีอากาศว่าเออหน้าเขายอมรับอากาศนี้ได้แม้จะมันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีตัวตนแต่มันก็ยังยอมรับได้นะครับถัดมาซ้ำร้ายกว่านั้น28กันยายน2564นะครับพูดย้ำอีกครั้งครั้งนี้ลงรายละเอียดเลยบอกว่าคนรุ่นใหม่หาเงินง่ายเนี่ยคนรุ่นใหม่นี่เขารวยกันทั้งนั้นแหละไดโนเสาร์เก่าๆนี่ไม่รู้เรื่องหรอกยังซื้อมาขายไปยังซื้อมาขายไปคนรุ่นใหม่นี่เขาหาเงินง่ายความมั่งคั่งของพวกเขาคนรุ่นใหม่อยู่ในคอมพิวเตอร์ค้ากำไรจากคริปโตขุดบิตคอยหรืออีเธอเรียมทุกวันนี้คนที่ร่ำรวยเนี่ยเขามาจากบล็อกเชนกันหมดแล้วโอ้โหพูดแบบนี้ไปเนี่ยนะเด็กคนรุ่นใหม่หลายๆคนบอกว่าเฮโลเลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีอะไรต่างๆนานาทำหมดฟังอย่างนี้โดยเฉพาะยิ่งเป็นสาวกอยู่ด้วยเนี่ยเอาเทสิฮะซื้อสิฮะรออะไรอีกศาสดาพูดสักขนาดนี้แล้วซื้อมันต้องซื้อเจ้าพ่อนักเล่นหุ้นตัวยงเนี่ยปั่นหุ้นหรือเล่นหุ้นหรือเก็งกำไรเนี่ยเขาทำมาหมดแล้วนะครับเด็กคนรุ่นใหม่เชื่อเสร็จวันนั้นคือนึกสภาพสถานะของคุณทักษิณกับคนรุ่นใหม่ที่พูดถึงเนี่ยแตกต่างกันครับคือคนรุ่นใหม่เนี่ยน้อยนักด้วยหนาจะเป็นลูกคนรวยที่แบบได้มาเล่นลูกคนรวยเล่นอาจจะมีความรู้แหละนะฮะอย่างเช่นลูกคุณทักษิณหรือใครต่อใครแต่คนรุ่นใหม่ที่ฟังแล้วมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีทุนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บหอมรอมริบมาเพื่อจะไปซื้อนะคริปโตเพื่อจะไปซื้อเหรียญอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็บางทีมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาใช่ไหมก็เอามาลงทุนคือกลุ่มที่กะว่าณวันนี้มันเริ่มติดลบแล้วอะแล้วเขาจะขุดกลับเนี่ยมันขาดทุนแน่ๆกลุ่มนี้จะทำยังไงเพราะว่าณวันนี้คุณทักษิณบอกว่าถ้าถอนออกมามันขาดทุนแน่ๆแต่ถ้าจะให้ดีก็ถือไว้ก่อนแต่เงินที่เคยลงทุนไปสมมติเดี๋ยวพี่เทียบเคียงให้ดูนะฮะตอนนั้นเนี่ยที่คุณทักษิณพูดเนี่ยนะครับเมื่อคืนเนี่ยพูดบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยนะฮะราคาล่วงอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 728,000 บาทแต่ 728,000 เนี่ยคิดเป็นราคาเนี่ยนะฮะหล่นลงมานี่เกือบ 60% เพราะอะไรเพราะเคยซื้อกันตอนนะ1เหรียญประมาณ 46,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,500,000 บาทครับคนเคยเอาเงิน 1,500,000 บาทไปซื้อเหรียญได้1เหรียญวันนี้นะฮะมันหล่นตบลงมาเหลืออยู่ 700,000 อ้าวมันหายไป 60% ชีวิตจะอยู่อย่างไรครับพี่น้องคือถอนกลับยังไงก็ขาดทุนแน่ๆอ่ะแต่ถ้าอย่างทักษิณอย่างเงี้ยเค้ารวยไงเค้ามีตังค์ใช่มั้ยเงินเค้าเหลือๆเค้าก็บอกว่างั้นเค้าก็แช่ไว้นั่นแหละรอวันที่ในอนาคตสิ่งสมมุติที่ว่าเนี่ยสิ่งสมมุติที่น่าเชื่อถือได้ก่อนหน้านี้ที่เค้าว่าเนี่ยมันกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งแล้วค่อยขายแล้วก็ถอนเงินกลับแต่มันก็มีกลุ่มคนจํานวนไม่น้อยที่อย่างที่พี่หนุ่มบอกไงมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถที่เขาไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปคาไว้ตรงนั้นน่ะเสียหายแล้วคือประสบการณ์ตรงจริงนะมีน้องที่เป็นญาติกันเนี่ยนะฮะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเพิ่งเรียนจบเลยเรียนจบม.ขอนแก่นเลยเด็กวัยรุ่นเล่นคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเนี่ยเทรดเหรียญอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วก็บอกพ่อบอกป้าหนูไม่ทำงานหรอกหนูมีทรัพย์สินนี่มาเดี๋ยวหนูจะไปลงทุนตรงนี้โอ้ยอย่างนี้เลยเหรอไม่ทำงานแล้วคือป้าก็คือคนเก่าคนจีนอ่ะคนเก่าเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยแต่ซื้อของได้ของซื้อรถได้รถซื้อนู่นได้นู่นซื้อที่ได้ที่ซื้อทองได้ทองแต่วันนี้เอาเงินไปซื้ออะไรได้อากาศกลับมาเฮ้ยมันจะใช่เหรอคนแก่ก็บอกเป็นความเสี่ยงแต่เผอิญว่าช่วงนั้นมันขึ้นเทรดมาขายไปก็ยังพอได้มีกำไรถือเสร็จได้เห็นตัวเลข
พ่อก็เคลิ้มลูกก็ทำไปตอนนี้คือกลายเป็นเลิกซึมเศร้าเลยนะน้องเครียดมากดีว่าพื้นฐานครอบครัวพ่อกับแม่ยังมีธุรกิจหลักที่ประคองไว้แต่เด็กมีความรู้สึกว่าเงินเป็นล้านๆมันหายไปมันหายไปเด็กก็เครียดเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะยังทุกวันนี้ยังแบบพูดเรื่องนี้กันไม่ได้เพราะว่าเด็กก็เครียดหนักคุณทักษิณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าพูดไปแล้วครั้งนั้นกับพูดครั้งนี้นะแม้จะมีคนไปเล่นตามเชื่อคุณทักษิณเพราะว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้พูดกลับไปกลับมาแบบนี้และทำให้คนเสียหายแบบนี้พูดเหมือนไม่รับผิดชอบก็ไม่รับผิดชอบคำพูดตัวเองมองในมุมสาวกเขานะเขาที่เขายังคงเชื่อมั่นชื่นชอบอยู่ก็เขาเตือนไงรอบนี้ก็เตือนไงรอบนั้นก็สวนรอบนั้นสิรอบนี้ก็เตือนแล้วไงว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วทำไมไม่เข้าใจอย่างเงี้ยคือไม่ได้รวยประเด็นคือเงินที่เอามาลงทุนก็เพราะเชื่อเพราะเชื่อเพราะหวังว่าสิ่งสมมุติเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงก็จากคลับเฮ้าส์นะที่โทนี่วูดซัมเนี่ยพูดหลายประเด็นแล้วก็ซัดไปที่เรื่องของรัฐบาลด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะคนที่ออกมาสวนกับเรื่องนี้นะครับก็คือน้องของคุณแรมโบ้นะครับคุณชนะศักดิ์อัฏฐาวงศ์ครับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงประเด็นนี้ก่อนที่ทักษิณเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าได้รัฐบาลใหม่ได้แลนสไลด์เนี่ยก็จะเป็นทุกขลาภเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเละหมดแล้วนะฮะคุณชนะศักดิ์เนี่ยบอกว่านายทักษิณเนี่ยถนัดโชว์ภูมิอ้างตัวฉลาดเก่งกว่าใครเพื่อนถ้าไม่หูหนวกตาบอดก็จะเห็นว่าทั่วโลกเนี่ยเผชิญกับวิกฤตไม่ต่างกันและรัฐบาลของนายกประยุทธ์ก็สามารถรับมือกับวิกฤตได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่านายทักษิณเนี่ยยอมรับไม่ได้เพราะด้วยนิสัยอาจจะอิจฉาริษยาที่มีมาแต่ไหนแต่ไรจึงโผล่ออกมาดิสเครดิตรัฐบาลนายกประยุทธ์มาโดยตลอดผลกระทบจากโควิดเนี่ยทำให้ทุกประเทศเขาอยู่ในสภาวะที่ลำบากไม่ต่างกันแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถพยุงตัวอยู่ได้และก็สถานการณ์โควิดก็เริ่มคลี่คลายลดลงอย่างชัดเจนความมุ่งมั่นตั้งใจตรงนี้ของรัฐบาลนายกประยุทธ์เนี่ยสามารถร่วมมือกับทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนทำให้ประเทศเนี่ยมันก้าวข้ามวิกฤตนี้มาได้ไงนี่คือเงื่อนไขและปัจจัยที่ทำให้ฉุดการพัฒนาที่ควรจะเดินไปอย่างราบรื่นถือเป็นทุกขลาภของรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกก็ว่าได้อันนี้ทุกขลาภของจริงแต่ว่าที่ทักษิณออกมาพูดนี่อะไรอิจฉาริษยาหรือยังไงครับเช่นเดียวกับดร.เสรีวงศ์มนทานะครับอาจารย์ด้านสื่อสารมวลชนและก็การตลาดนะครับอาจารย์ก็ให้คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยแหละเพื่อไทยจะแลนสไลด์อะไรต่างๆนานาเนี่ยฮะตอนนี้บอกว่าดิ้นกันพลาดๆแล้วล่ะสำหรับความหวังของการแลนสไลด์มันยากแล้วเพราะอะไรผลงานพลเอกประยุทธ์ก็ชัดเจนมีคนพอใจภูมิใจไทยพูดเรื่องกัญชาไว้ก็ทำได้ดีส.ส.ก็ไหลเข้าพี่น้องคนเสื้อแดงกลับใจไม่เอากับเขาแล้วเพราะรู้เท่าทันลูกสาวมีดีไม่พอถึงจะดึงคะแนนของคนรุ่นใหม่ได้แต่เขานิยมก้าวไกลมากกว่าอ้าวดอกจันไว้นะฮะพักกำลังเผชิญเลือดไหลออกเดินหน้าเข้าภูมิใจไทยตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตานะเห่าด่ารัฐบาลด้วยความเท็จแต่ประชาชนเขาเห็นความจริงเชิงประจักษ์ที่เห่าออกมานั้นเท็จทั้งนั้นนะฮะพูดถึงขับเห่าเนี่ยนะฮะ การยื่นอภิปรายรัฐบาลข้อความก็เลื่อนลอยเต็มไปด้วยวาทกรรมกลด่าได้ค่ารัฐบาลแบบไม่มีความจริงเชิงประจักษ์มาสนับสนุนให้มีน้ำหนักนะฮะดิ้งกันพลาดๆขนาดนี้อาการหนักนะคะอาจารย์บอกนะครับเกรงจะไม่แลนสไลด์เลิกคิดกับประเทศไทยแบบไร้มนต์สินซะเถอะกลับอย่างยอมติดคุกอันนี้กลับมาได้แน่นอนกลับมาเถอะนะฮะถ้าไม่ยอมติดคุกก็อยู่ประเทศอยู่นอกประเทศให้สบายแล้วก็หยุดป่วนประเทศไทยเสียทีนะนี่ดร.เสรีวงศ์มนทานะครับ